สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังนักลงทุนทุกท่านนะคะกลับมาพบกับดิฉันม่อนณัฐการบุญสอนนะคะสำหรับเรื่องราวของการลงทุนในตลาดหุ้นไทยนะคะในช่วงเวลานี้นะคะก็เป็นวันจันทร์ที่28เดือนพฤษภาคมนะคะอีกไม่กี่วันนะคะก็จะสิ้นเดือนพฤษภาคมแล้วนะคะหลายฝ่ายดูกันนะว่าควอเตอร์2นะคะจังหวะในการลงทุนตลาดหุ้นไทยที่ถดถอยลงตรงนี้จะเริ่มยืนได้กันหรือเปล่านะคะค่ะในช่วงปลายเดือนนี้นะคะตลาดหุ้นไทยก็ยังยืนอยู่ในแดนลบอยู่นะคะ 1,730 จุดนะคะลงไปเมื่อเช้าต่ำสุดแล้วก็เคลื่อนไหวตอนนี้ก็ที่ 1,735 จุดนะคะก็มูลค่าการซื้อขาย 14,000 ล้านบาทนะคะอันดับหุ้นไทยที่โดนวันนี้นะคะหุ้นปตท.นะฮะก็50บาท75สตางค์ลบไป1บาทนะฮะลงไป 1.92% นั่นเองนะฮะเกือบ 2% แต่ที่โดนหนักๆอย่างแรงนั่นก็คือหุ้นปตท.สผ.นะฮะลงไป8บาทแล้วนะคะ132บาท50สตางค์นะฮะก็หลุดร่วงลงไปวันนี้วันเดียว 5.69% นะฮะเหตุผลของการปรับตัวลดลงในกลุ่มปตท.กับปตท.สผ.นะฮะก็มีเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับทางด้านราคาน้ำมันในตลาดโลกและการเพิ่มกำลังการผลิตของผู้ค้าน้ำมันระดับโลกเองนะฮะข้อมูลตรงนี้สำหรับคุณผู้ฟังนักทุนนะฮะก็สามารถติดตามรายละเอียด1ชั่วโมงที่ผ่านมาผ่านช่องทาง Facebook Live ก็จะได้จับจังหวะในเรื่องราวของการเทรดหุ้นคอมมอดิตี้นะฮะที่ทางด้านนักกลยุทธ์นักวิเคราะห์ได้พูดคุยกับนักทุนผ่านช่องทาง Facebook Live ของรายการในช่วงเช้าที่ผ่านมาจากด้านบริษัทหลักทรัพย์ KTB ST นั่นเองนะคะอันดับ3เป็นหุ้นสวัสดิ์หลังจากที่โดนหนักเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็เริ่มยืนที่บริเวณ38บาท25สตางค์นะคะก็บวกมา2บาทปตท. GC นะคะเช่นเดียวในเครือของปตท.นะคะก็ถูกกดลงมาแล้ว2บาท25ตังค์นะคะลงไป2บาทขอโทษค่ะ 2.47% นะคะเคลื่อนไหวที่89บาทอันดับต่อมาเป็นหุ้นตัวเล็กค่ะซุปเปอร์นะคะด้วยกระแสข่าวเรื่องผู้บริหารเข้ามาซื้อหุ้นเพิ่มนะคะก็ต้องดูนะฮะอันดับต่อไปก็คือ CPO ยืน81บาท50สตางค์ Beauty นะฮะเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาก็โดนกดอย่างแรงด้วยประเด็นข่าวนะฮะในเรื่องราวของกระแสการขายหุ้นออกมานั่นเองนะฮะ Bigrim ปรับตัวลดลงเช่นกัน24บาท30สตางค์ EA ยืน AOT ก็ปรับตัวลดลงนะปูนใหญ่ก็เคลื่อนไหวที่บริเวณ464บาทและดันเฮ้าราคาไม่เปลี่ยนแปลง KTB เด้งขึ้นมา17บาท80สตางค์นั่นเองนะฮะหุ้นกลุ่มแบงค์ยืนให้นะคะสำหรับวันนี้หุ้นกลุ่มแบงค์ก็ไม่ลงนะคะ KBank บวก1บาท193บาทนั่นเองนะฮะก็กลุ่มแบงค์ดูช่วยดูตลาดหุ้นไทยอยู่ในตอนนี้ BBL ก็ยังบวกอยู่เช่นกันนะฮะก็สลับนะฮะในรอบนี้จังหวะของทางด้านหุ้นกลุ่มน้ำมันนะฮะก็กระแทกลงด้วยราคาน้ำมันที่ปรับตัวลดลงนั่นเองนะคะคุณผู้ฟังนักทุนค่ะค่ะเดี๋ยวเราไปพูดคุยทางด้านเชิงกลยุทธ์กับคุณเอกภาวินสุนทราพิชาตินะคะท่านรองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยของบริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์นั่นเองนะคะสวัสดีค่ะคุณน้องค่ะครับสวัสดีครับค่ะหุ้นในกลุ่มน้ำมันนะคะตอนนี้ก็โดนแรงขายต่อเนื่องไม่หยุดนะคะครับค่ะสามตัวที่เห็นปตท.ปตท.สผ.กับ PTT GC นั่นเองค่ะครับสามตัวที่ว่าอาการจะต้องเป็นยังไงต่อคะคุณน้องค่ะก็เป็นการปรับฐานนะครับลงมาในสามตัวนะครับแต่ว่ามันมีความแตกต่างกันอย่างข้างในนะครับอย่างปตท.เนี่ยจะที่ลงมาพอสมควรแล้วนะครับซึ่งก็มองแนวรับถัดไปเนี่ยอยู่ที่ประมาณ50บาทนะครับหรือว่าอีแนวหนึ่งก็คือที่48บาทค่ะ48บาท 48.5 ประมาณเนี่ยนะครับซึ่งเป็นแนวรับหลักนะครับทำให้การลงมันก็น่าจะ2แนวเนี้ยรับอยู่นะครับส่วน GC เนี่ยจะเป็นตัวที่ลงตามลงมานะครับเป็นการปรับฐานเหมือนกันซึ่งแนวรับจะมี2แนวนะครับก็คืออยู่ที่ประมาณ 88.75 นะครับแล้วก็ถัดไปที่บริเวณ 86 บาทครับค่ะก็เป็น2แนวรับหลักที่น่าจะรับได้สำหรับการพักตัวชุดนี้นะครับส่วนสผ.เนี่ยมันเพิ่งเริ่มลงเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยรับมันจะมีที่หลายแนวหน่อยนะครับซึ่งตอนนี้ถ้าใกล้สุดเนี่ยจะเป็นอยู่ที่ประมาณ126 127ครับพี่ค่ะก็
พอสมควรเหมือนกันนะครับก็จะมีตรงนี้ก่อนที่อาจจะมีดีบาร์ว่าประมาณ130นะครับแต่น่าจะเป็นแค่แบบการฟื้นระยะสั้นแล้วปรับตัวลงต่อนะครับแล้วรับก็คือ126 127แล้วก็ถัดไปเนี่ยนะครับก็คืออยู่ที่บริเวณมีถัดไปคือประมาณ100 118ถึงประมาณ119บาทครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครยังไม่ได้ขายต่อพอก็ยังน่าจะขายไปก่อนนะครับทำกำไรไปก่อนแต่ที่บอกว่า140บาทหยุดมาให้ขายทำกำไรไปก่อนนะเนี่ยมันก็เป็นท่าการการปรับตัวลงมาชัดๆละตามราคาน้ำมันดิบซึ่งอย่างตัวไลท์ครูดฟิวเจอร์เนี่ยนะครับมันจะมีอยู่ที่ประมาณ 67.5 ถัดไปประมาณ66เหรียญสำหรับรอบการปรับตัวลงมาในชุดนี้นะครับตามกระแสข่าวที่ซาอุกับรัสเซียที่พูดคุยกันนะครับว่าอาจจะมีการเพิ่มกำลังการผลิตกลับเข้ามาเพื่อชดเชยซัพพลายที่อาจจะหายไปจากเวเนซุเอลาแล้วก็อิหร่านนะครับซึ่งก็รอในการประชุมโอเปกอย่างเป็นทางการครั้งถัดไปก็คือ22มิถุนายนนะครับวันนี้ครับเริ่มพูดคุยกันละตลาดก็เลยมองว่าไอ้วันที่22มิถุนายนอาจจะมีการปรับเพิ่มกำลังการผลิตเข้ามาชดเชยซัพพลายจากเวเนซุเอลาแล้วก็อิหร่านที่หายไปนะครับมันก็ทำให้น้ำมันดิบมีแรงขายลงมาแรงเมื่อคืนวันศุกร์นะครับแล้วโมเมนตัมก็อาจจะลงไปหาแนวรับที่บอกก็คือ 67.5 หรือประมาณ66เหรียญต่อบาร์เรลถ้าเป็นภาพของการพักตัวออกด้านข้างหรือชะลอตัวจากที่มันปรับตัวขึ้นมานะครับทำให้ไอ้3ตัวเนี้ยก็จะพักตัวระยะหนึ่งก่อนนะครับผมซึ่งทับรวมก็น้ำมันก็ยังไม่จบรอบยังเป็นตัวขึ้นอยู่แต่ว่าในช่วงเนี้ยมันจะเป็นชุดคอลเลกชันซึ่งปตท.ใครมีอยู่นะครับก็รอฟื้นตัวมันไม่น่าจะต่ำประมาณ48บาทที่บอกไปนะครับแต่พอเนื่องจากว่ามันเพิ่งเริ่มลงไปกับที่ขึ้นมาเยอะเพราะนั้นใครยังไม่ได้ขายก็เห็นควรเทคโปรฟิตไปก่อนนะครับส่วน GC ก็ที่ประมาณ88บาทเนี่ยอาจจะเริ่มเป็นจังหวะในการรีบาวด์ไปครั้งหนึ่งนะครับใครที่93บาทยังไม่ได้คัดลอสก็รอฟื้นแล้วออกมาก่อนนะครับเพราะว่ามันโมเมนตัมอาจจะลงไปที่ประมาณ86บาทครับซึ่งถ้าเทียบกับราคาตอนนี้มันก็ยังเยอะอยู่เหมือนกันนะฮะอันนี้ก็คือในเครือปตท.นะครับส่วนถ้าจะเล่นตรงข้ามจากน้ำมันดิบที่มันเริ่มปรับฐานลงมาแล้วเนี่ยนะครับมองกลุ่มที่หายไปนานน่าจะกลับมาเล่นนะครับก็คือลงกันนะฮะซึ่งจะได้ประโยชน์จากมาร์จิ้นนะครับที่แต่ก่อนหน้าโดนกดดันจากน้ำมันดิบที่ปรับตัวขึ้นแรงนะครับกลุ่มลงกันโดนขายปรับตัวนะครับน่าจะเริ่มคือตัวหลักนะที่ลงไปเยอะนะครับก็จะมีตัวท็อปนะครับอันนี้น่าจะเล่นได้ครับสำหรับภาพการขึ้นตัวมาก็รับประมาณที่บริเวณประมาณ90บาทหรือที่ประมาณ89บาทได้นะครับแล้วจุดคัดลอสนะครับสำหรับกรณีที่ปรับตัวลงมามากกว่าคาดนะครับก็คือต่ำกว่าประมาณ 86.75 ลงมานะครับใช้เป็นจุดคัดลอสนะครับรับก็สักประมาณ90บาทได้ค่ะต่ำกว่าแปดค่ะและกันที่จำง่ายดี86บาทนะครับจะเป็นจุดคัดลอสนะครับตัวท็อปตัวท็อปครับผมค่ะหมดยังคะคุณเอกคะครับตลาดแดงก็เลยหมดแรงตลาดก็มองอย่างที่คุยกันเมื่อวันศุกร์นะครับมองมันก็มี1725 1730นะครับเป็นรอบท้ายละครับที่ลงมาก็มาลงจากกลุ่มพลังงานนั่นแหละแต่ตัวอื่นมันไม่ลงละเพราะฉะนั้นถ้ากลุ่มพลังงานอัปเปอร์เร่งมันเริ่มลดลงนะครับก็น่าจะสามารถฟื้นตัวได้นะครับก็เป็นปลายรอบละ
ค่ะในส่วนของเพราะนั้นตอนนี้ครับตอนนี้ก็ยังน่าซื้อนะครับปตท.มีคนถามว่าจะถัวได้หรือเปล่าถ้าใครมีที่ต้นทุน55นะคะถัวก็คืออยู่ที่ประมาณ50บาทครับผมค่ะถ้าสำหรับท่านที่ถัวปตท.ตามแนวรับก็คือประมาณ50แล้วก็อีกแนวนึงคือประมาณ48 48.5 ครับที่มองเป็นแนวรับหลักของรอบนี้ครับผมส่วนท็อปมีคนถามว่าต้านเท่าไหร่คะแนวต้านตัวท็อปนะครับเบื้องต้นเนี่ยมันจะมีกรอบที่ประมาณ94บาทนะครับ94บาทมากกว่านั้นเนี่ยคืออยู่ที่ประมาณเป็นประมาณ100บาทครับพี่ค่ะครับ100บาทตัวท็อปก็ลองดูนะครับส่วน ABC มันจะมีลงอีกรอบหนึ่งเห็นประมาณ 6.3 ครับอันนี้น่าซื้อนะครับคาดว่าจะเป็นรอบท้ายเหมือนกัน IRC ใช่น้ำมันดิบมันเริ่มแบบเริ่มออกด้านข้างละในภาพข้างหน้าเพราะนั้นกลุ่มลงกันมันจะน่าจะกลับได้อีกทีหนึ่งครับเพราะฉะนั้น IRC ถ้าเริ่มเห็นใกล้ๆ 6.3 เป็นจุดเฉลี่ยได้นะครับรับที่บริเวณ 6.3 นะคะครับ 6.3 นะครับค่ะได้ค่ะส่วนตลาดก็1725นะครับเซตนะคะครับผมก็มองเป็นรอบท้ายละเพื่อเป็นตัวกลับขึ้นมานะครับค่ะส่วนตัวอื่นๆเนี่ยนะครับก็อย่างตัวแซดก็ดู22บาทไม่ต่ำกว่าติดต่อนะครับเพื่อไปขายที่บริเวณ25บาทเหมือนเดิมนะครับ IVL ดูที่บริเวณ58.5 บาทเหมือนเดิมนะครับถ้าต่ำกว่าออกมาก่อนนะครับเพราะอาจจะพักตัวมากกว่าคาดนะครับไม่ต่ำกว่าติดต่อแล้วก็ด้านบนอยู่ที่บริเวณประมาณ 65.5 นะครับAOT ถ้าต่ำกว่า18บาทสำหรับพอระยะสั้นอาจจะเป็นจุดคัดลอสละนะครับเพราะว่ามันจะมีโอกาสลงบาทหนึ่งคืออยู่ที่ประมาณ67บาทนะครับให้ออกมาก่อนสำหรับพอระยะสั้นนะครับถ้าไม่อยากรอนะครับส่วนตัว TMB นี่อาจจะอย่าพึ่งอย่าขอดูก่อนนะครับเพราะว่าภาพมันยังไม่ชัดนะสำหรับโอกาสในการฟื้นตัวขึ้นมานะครับอย่าเพิ่งซื้อเพิ่มนะสำหรับคนที่มี CMB นะครับส่วน CPF ก็ดูกรอบล่างเหมือนเดิมครับคือประมาณ24บาทครับผม 23.9 24บาทไม่ต่ำกว่าก็จะเห็นประมาณสักเบื้องต้นมีที่บริเวณ26บาทนะครับด้านประเด็นสำคัญในสัปดาห์นี้อยู่ที่วันที่30วันพุธนะครับที่จะเกี่ยวข้องกับเรื่องการเมืองในประเทศนะครับถ้าเรื่องของศาลรัฐธรรมนูญจะพิจารณากฎหมายที่มาของส.ส.นะครับถ้าไม่มีปัญหาเหมือนกับกฎหมายที่มาของส.ว.นะครับก็น่าจะเป็นปัจจัยได้และมันจะน่าจะประเด็นกังวลเรื่องการเลือกตั้งน่าจะหมดเวลาทำให้ทำเฟรมมีโอกาสเลือกตั้งได้ในประมาณไตรมาส1ปีหน้านะครับอาจจะได้เห็นelection rally หลังจากนั้นนะครับเป็นไปได้ก็เลยมองตอนนี้ภาพตลาดให้ทนอีกหน่อยนะครับเชื่อว่าเป็นช่วงท้ายละนะฮะค่ะส่วนซีรีส์ M นะครับก็สัญญาฟิวเจอร์นะครับยังเป็นเน้นฝั่งรองอยู่นะครับโดยมี2แบบนะครับโดยถ้าเป็นรอการฟื้นตัวชัดเนี่ยก็คือรอสักประมาณ115556ขึ้นมานะครับจะเป็นจุด follow รองตามนะครับสำหรับการเปิดสถานะถ้ายังไม่ดีกว่าซึ่งตัวนี้ก็ยังไม่ว่านะครับมันมีโอกาสจะลงไปอีกขาหนึ่งซึ่งมองไปช่วงท้ายนะครับอันนี้ก็ให้รอเปิดลองที่แนวรับบริเวณ1138-1135นะครับแล้วก็ต่ำกว่า1130ใช้เป็นจุดคัดลองนะครับก็ยังเน้นเป็นฝั่งรองอยู่ส่วนทองคำนะครับรอบหน้าเนี้ยสำคัญนะครับมองเป็นโอกาสสำหรับการเปิดโอเพ่นลองเพราะมองเป็นการปรับลงก็ปิดรอบละมันจะเห็นประมาณอันนี้คือพูดถึงโกดี CDN นะครับอยู่ที่ 1,280 ถึง 1,275 เหรียญนะครับรอเปิดลองแล้วก็
ต่ำกว่า 1,270 เหรียญคัทลอสนะครับเชื่อว่าตัวดอลลาร์สหรัฐที่มันแปร 6,000 ตรงข้างกันอยู่เนี่ยนะครับดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่ามาโดยตลอดเนี่ยมันจะเริ่มทนแนวต้านประมาณ 94.2 ละสำหรับดัชนี DXYO นะครับแล้วจะเริ่มกลับมาชะลอตัวมันจะเป็นปัจจัยหนุนหลักทองคำให้เริ่มกลับมาฟื้นตัวได้เพราะฉะนั้นการลงรอบนี้นะครับเป็นโอกาสในการเปิดลองแล้วที่สักประมาณ1285นะครับ1280แล้วก็เผื่อกรณีลงมากกว่าคาดก็คือหลุด1270เหรียญลงมาแต่เป็นจุดคัทลอสสำหรับการโอเพ่นลองนะครับส่วนทาร์เก็ตรอบหน้าเนี่ยน่าจะเป็นรอบฟื้นตัวได้ดีละนะครับซึ่งน่าจะเหนือ 1,300 ขึ้นไปเลยนะครับก็เดี๋ยวบอกทีมในส่วนของกรอบบนนะครับผมก็จะมีประมาณเท่านี้ครับพี่ค่ะก็ในตอนนี้เองสำหรับคุณผู้ฟังนักทุนที่สนใจในวิธีการเรียนรู้เอเลดเวฟสไตล์คุณเอกภวินนะคะเสาร์อาทิตย์นี้ค่ะมีหลายท่านบอกจองไปแล้ว2ที่ค่ะขอบคุณมากนะคะในเรื่องราวของเอเลดเวฟในการปรับกลยุทธ์รอบของตลาดรอบของหุ้นว่าหุ้นแต่ละรอบแต่ละตัวที่เราเข้าไปเทรดนี้เป็นจังหวะแบบไหนอย่างไรนะคะคุณผู้ฟังคุณเอกภวินเสาร์อาทิตย์นี้ก็เติมความเข้มข้นทางด้านเอเลดเวฟในการที่นักทุนประยุกต์เอาไปใช้กันนะฮะหลายท่านที่จองแล้วก็เจอกันนะฮะเสาร์อาทิตย์นี้ส่วนท่านที่สนใจการเติมเต็มความรู้กลยุทธ์เอเลดเวฟกับคุณเอกภวินนะฮะก็สามารถสอบถามกันไปได้ที่เบอร์086-490-2823นั่นเองนะคะ086-490-2823ค่ะหรือว่า LINE ID @BLLMI นั่นนะคะLINE ID @BLLMI ก็ต้องบอกได้ว่าสำหรับท่านที่เข้ามาอยู่ในแวดวงของตลาดหุ้นไทยในแต่ละช่วงแต่ละระยะเวลานะฮะถ้าเรารู้จังหวะแล้วก็รู้ระยะเวลาที่เราถือครองหุ้นแต่ละตัวเป็นคลื่นตรงไหนอย่างไรนะในวันเสาร์ที่นี้แหละนะคะที่คุณเอกภวินก็จะนำเสนอเรื่องราวเหล่านี้ให้กับนักลงทุนนั่นเองนะคะค่ะคุณเอกภวินค่ะก็ตอนนี้เองก็มีคนจองมาเรื่อยๆนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ก็สนใจกันครับผมขอบคุณมากๆครับผมก็จะตั้งใจสอนอย่างเต็มที่เลยครับที่วันเสาร์อาทิตย์นี้ครับค่ะพี่เชื่อเพราะว่าคุณเอกภวินเป็นคนที่ตั้งใจสอนมากๆเลยครับค่ะและที่สำคัญก็คุณเอกภวินก็เลยจะเกาะติดช่วยเหลือนักทุนต่อเนื่องอีก3เดือนนะคะคุณผู้ฟังนักทุนค่ะเพราะว่าคุณเอกภวินก็บอกว่าไหนๆเรียนแล้วก็เหมือนกับดูแลเซอร์วิสหลังการขายอีก3เดือนโดยจะมีไลน์กรุ๊ปนั่นเองนักทุนมีไลน์กรุ๊ปให้นักทุนได้สอบถามเติมเต็มความรู้กันอีก3เดือนต่อจากนี้นะฮะหลังจากที่เรียนจบสำหรับท่านที่ลงคอร์ส A กับคอร์ส B เรียบร้อยแล้วนะฮะก็จะมีไลน์กรุ๊ปนะคุณเอกภวินจะติวเข้มให้เป็นพิเศษอีก3เดือนนะก็เรื่องราวของ Elite Wave นั่นเองนะคะนักทุนที่สามารถเอาไปใช้ได้จับจังหวะของการลงทุนในแต่ละรอบของทั้งหุ้นทั้งเรื่องราวของกลยุทธ์ต่างๆนะฮะคุณผู้ฟังอ่ะก็คุณเอกภวินเป็นเด็กที่ตั้งใจจริงๆในการที่จะอยากให้ความรู้แล้วก็บรรยายก็จะเป็นพ่อคุณที่บรรยายละเอียดมากๆเลยนะค่ะก็ว่ากันไปเนาะคุณเอกภวินเรื่องราวดีๆแล้วก็ความรู้ที่จะฝากให้ทุนได้เติมความรู้กันเชื่อว่าความตั้งใจและสิ่งที่ทำไว้ก็จะเป็นประโยชน์เสมอๆนะคะขอบคุณมากนะคะครับผมค่ะก็สนใจรายละเอียดนะคะคุณผู้ฟังนักทุนก็โทรไปสอบถามที่เบอร์086-490-2823หรือว่า LINE ID @BLLMI นะก็อยากนักทุนที่มาฟังมาสัมมนากับคุณเอกภวินนะฮะก็ได้เรียนรู้ได้ประโยชน์จริงๆกับเรื่องราวของ Elite Web ในการที่จะเอาตัวรอดนะในตลาดหุ้นไทยนั่นเองนะคะคุณเอกภวินก็เป็นนักกลยุทธ์นักวิเคราะห์อยู่ในวงการนี้มานานมากกว่า10ปีแล้วนะฮะท่านที่รอบแต่ละรอบนะท่านก็คงจะมีความรู้ความจะเข้าใจและเกาะติดหุ้นแต่ละตัวได้เป็นอย่างดีค่ะค่ะเดี๋ยวเราต่อเนื่องข้อมูลความรู้จากช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะคุณผู้ฟังนักทุนกับทางด้านคุณมงคลนะคะพ่วงเพตรานั่นเองนะคะทางด้านผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการของบริษัทหลักทรัพย์ KTBST ประเทศไทยนะเมื่อเช้านี้คุณมงคลก็อธิบาย
ในเรื่องราวของความรู้การลงทุนนะมากมายเลยกลยุทธ์ต่างๆนั่นเองนะฮะเชิงกลยุทธ์กับทางด้านคุณมงคลเมื่อเช้านี้นะฮะโดยเฉพาะจังหวะและรอบลงทุนหุ้นกลุ่มคอมมอดิตี้นั่นเองนะฮะว่ามีวิธีการเทรดแบบไหนจังหวะรอบแต่ละกลุ่มเป็นอย่างไรนะฮะคุณมงคลได้เติมความรู้ให้กับนักทุนในช่วงเช้าที่ผ่านมาได้เป็นอย่างดีคุณผู้ฟังก็สามารถไปเติมเต็มได้นะในช่วง10โมงเช้าที่ผ่านมาหวังว่าจะเป็นจริงๆค่ะเดี๋ยวเราไปคุยกับคุณมงคลนะคะสวัสดีค่ะคุณมงคลคะครับสวัสดีครับพี่มอนครับค่ะเมื่อเช้าต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะกับความรู้ที่เติมให้กับนักทุนนะคะอ๋อยินดีครับยินดีค่ะกลุ่มคอมมูนิตี้กลุ่มน้ำมันในรอบนี้ก็บทแรงลงแล้วนะคะใช่ครับก็เป็นการสวิตกลุ่มราคาคอมมูนิตี้ที่ขึ้นไปเยอะๆนะครับตอนนี้โดยนำโดยตัวราคาน้ำมันนะครับตอนนี้ไปก็ต้องมาดูว่าคอมมูนิตี้ตัวอื่นเนี่ยมันจะเป็นยังไงบ้างนะครับจากนี้ไปนะครับค่ะค่ะวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันที่ตลาดได้รับผลกระทบจากราคาน้ำมันหลักเลยนะวันนี้ถ้าเราดูใน 2-3 ตัวแรกที่มีผลกับเซตเนี่ยปตท.ปตท.สผ. PTT GC แล้วก็ LT เนี่ย3ตัวเนี่ยรวมกันเป็นลบต่อดัชนีมาสัก 8-9 จุดแล้วนะก็เท่ากับที่เซตลบตอนนี้เราแสดงเห็นว่ากลุ่มอื่นๆจริงๆวันนี้มันมีแรงซื้อกลับเข้ามาเหมือนกันนะเพียงแค่ว่ามันถูกบดบังด้วยหุ้นในกลุ่มน้ำมันกับปิโตรเคมีที่มากดตลาดในวันนี้นะครับค่ะกลุ่มแบงก์ก็ยืนให้อยู่นะฮะแบงก์ก็เห็นใช่ครับแบงก์แล้วก็ลงมาลึกก็ยืนเหมือนกันนะวันนี้ก็ผมว่ามันก็มีหลายๆตัวที่พอจะเบียดขึ้นมาได้นะครับครับแล้วก็รอบนี้สัปดาห์นี้มงคลมองตลาดแล้วก็ในส่วนของหุ้นกลยุทธ์ของคุณมงคลเข้าหุ้นตัวไหนไปคะคือรอบนี้ผมมองสัปดาห์นี้ผมมองตลาดวิ่งอยู่ระดับกรอบ 1,720 ถึง 1,780 จุดนะครับก็มองกรอบว่าทำไมสัปดาห์นี้ผมถึงมองกรอบบนสูงมากนะครับแล้วก็มองกรอบล่างเนี่ยแค่1720ว่าไม่หลุดผมคิดว่าตอนนี้ดัชนีเองเนี่ยหรือว่าตลาดเองมันตอบรับเรื่องลบมาเยอะถึงแม้ว่าโอกาสจะหลุด1720มีแต่ผมคิดว่าณจุดนี้สัปดาห์นี้เนี่ยอาจจะยังไม่หลุดนะครับน่าจะยืนได้ส่วนกรอบบนเนี่ยเผื่อไว้เยอะเพราะว่ามีปัจจัยอย่างเรื่องของตัวเมืองนะครับคือเรื่องของการเลือกตั้งเองนะครับเดี๋ยว30พฤษภาคมนี้มีเรื่องของรัฐธรรมนูญมาผมคิดว่าสุดท้ายแล้วกรอบไทม์ไลน์ของการเลือกตั้งนั้นก็คงไม่เลื่อนหรือก็เลื่อนไปไม่มากเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเรามองเป็นบวกขณะที่ว่าปัจจัยในประเทศเองที่แข็งแกร่งคือเรื่องของตัว GDP นะครับก็เลยมองว่าดีถึงแม้ว่าตัวปัจจัยในฝั่งลบจะมีอยู่หลายตัวก็ตามไม่ว่าจะเป็นดอลลาร์แข็งไม่ว่าจะเป็นน้ำมันลงหรือไม่ว่าจะเป็นฝรั่งขายหุ้นก็ตามหรือว่าการรีบาลานซ์ของตัว MSCI Emerging Market Index ที่จะเกิดขึ้นในช่วงไม่กี่วันข้างหน้านี้ก็ตามนะครับแต่ผมคิดว่าดัชนีนั้นมีโอกาสที่จะขึ้นได้ด้วยตัวปัจจัยในประเทศแล้วก็แรงขายที่ออกมาเยอะช่วงก่อนหน้านี้นะครับหุ้นที่ผมมองไว้เนี่ยอาจจะ 3-4 ตัวนะครับที่ผมชอบก็ถ้าเป็นไซส์ใหญ่ๆเนี่ยผมจะมองตัว CPF ไว้นะครับจริงๆหลายตัวนะแต่ผมขออนุญาตเลือกบางตัว CPF เองนั้นราคาหุ้นก็ลงมาลึกเหมือนกันนะครับก็ในเชิงพื้นฐานเรามองว่าเรื่องของตัวราคาที่มาสมอยู่ที่29บาทแต่ว่าในเชิงของกลยุทธ์เรามองไว้ที่26บาทนะครับตัวนี้ก็สะท้อนกับเรื่องของเงินบาทสะท้อนกับเรื่องของราคาผลิตภัณฑ์เขาที่ลงมาเยอะนะครับส่วนในตัวที่เกี่ยวกับเลือกตั้งจากที่เรามองว่าการทำลายการเลือกตั้งไม่เลื่อนเราสนใจตัว WHA นะครับในเชิงกลยุทธ์เรามองราคาที่มาสมไว้ที่4.40 บาทนะครับเป็นเป้าของกลยุทธ์นะครับส่วนในอีก2ตัวที่เหลือนะครับเราเกาะตัวทรูขึ้นมานะครับทรูเนี่ยเรามองในมุมที่ว่าการประมูลรอบนี้เขาไม่ได้เข้าประมูลนะครับแต่ว่าผมคิดว่ารอบหน้าคงเข้าแล้วก็ใบอนุญาตยังมีโอกาสถูกสปลิตจาก3ใบเป็น9ใบอยู่นะครับตอนนี้ก็เลยมองตัวว่ามีปัจจัยของเขาเองมีปัจจัยเฉพาะตัวแล้วก็ไม่ได้เกี่ยวพันกับตลาดมากนักตัวสุดท้ายที่ผมแนะนำเป็นพิเศษนั้นจริงๆผมสนใจหรือว่าผมมองว่าวันนี้หรือว่าแนวโน้มตลาดตอนนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเป็นไซด์เวย์แล้วก็ขึ้นได้ไม่ไกลผมว่าเราควรจะเพิ่มน้ำหนักหุ้นที่มีความเป็นดีเป็นสีโดยเฉพาะหุ้นดีเป็นสีที่มีการจ่ายเงินปันผลที่ดีนะครับวันนี้ผมเลือกตัว LH หรือว่าไลน์แนวทางขึ้นมานะครับก็ดีเวเดนยิวตอนนี้ถ้าเกิดเราย้อนหลังไปดูในอดีตเนี่ยอยู่ประมาณสัก 6% 7% นะครับซึ่งในปีถัดไปเนี่ยผมเชื่อว่าก็น่าจะรักษาdividend yield ตัวนี้ได้นะครับในเชิงกลยุทธ์เนี่ยเรามองราคาของเป้าหมายของกลยุทธ์ไว้ที่12.50 บาทนะครับอันนี้แหละจะเป็น4ตัวที่ผมมองสำหรับสัปดาห์นี้ครับค่ะ
ก็ดีนะคะในเรื่องราวของข้อมูลตั้งแต่ช่วงเช้าที่คุณมงคลเกาะติดสถานการณ์ต้นสัปดาห์แบบนี้นะคะค่ะแล้วก็กะว่าตลาดเองในตอนนี้แรงขายในส่วนของหุ้นกลุ่มปตท.นี้น่าจะเสด็จไหมฮะหรือว่ายังไม่เสด็จเอาให้ถึงรากถึงโคนยังไงไหมฮะจริงๆยังเป็นวันเริ่มต้นอยู่นะวันเริ่มต้นขายวันเริ่มแรกๆในการที่เขาขายนะครับไม่ใช่วันที่สุดท้ายที่เขาขายนะครับตรงนี้ยังมีโอกาสอยู่นะครับซึ่งอันนี้เดี๋ยวไปถามว่าแล้วอย่างนี้เขาจะไปขายจบที่ตรงไหนผมคิดว่าแรงที่เขาจะจบได้หรือไม่ได้มันอยู่ที่ราคาน้ำมันถ้าเกิดราคาน้ำมันเนี่ยหยุดลงอย่างเช่นพอเปิดคืนนี้ตลาดสหรัฐเปิดน้ำมันขึ้นวันพุธเปิดมาแล้วหุ้นเราก็มันก็คงจะหยุดลงด้วยเหมือนกันครับผมคิดว่าอยู่ที่ราคาน้ำมันนี่แหละเป็นตัวหลักนะครับซึ่งจะเป็นตัวบอกราคาหุ้นเหล่านี้นะครับแต่ว่าอย่างหนึ่งที่ผมคงขอนานๆนิดนึงคือว่าจุดที่สูงสุดตัวราคาน้ำมันหรือปิโตรเคมีเนี่ยมันหรือว่าในเชิงของกำไรของบริษัทในธุรกิจเนี่ยปิโตรเคมีน้ำมันเนี่ยมันอาจจะอยู่ในระดับที่สูงมากแล้วก็อาจจะกลับมาหาระดับนี้ยากนักยากเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมมองว่ามันก็เป็นจุดหนึ่งที่ที่คุณเองอาจจะต้องใช้จังหวะเนี่ยในการลดการถือหุ้นพวกนี้ลงบ้างนะครับก็ไปหาหุ้นในกลุ่มที่มันดูมีสตอรี่หรือว่ามีอะไรที่ดีกว่าไม่ว่าจะเป็นราคาลงมาลึกหรือว่าอะไรก็ตามนะครับค่ะโอเคค่ะก็ตามกันไปเนาะจังหวะและรอบของการลงทุนแต่ละกลุ่มแต่ละรอบของอุตสาหกรรมนั่นเองนะคะนักทุนใช่ครับแต่มีสิ่งที่ต้องระวังอะไรไหมฮะน่าจะแบบวูบๆถ้าโดนนะฮะที่ระวังมากที่สุดก็คือผมคิดว่าคือเรื่องของการขายของนักลงทุนต่างประเทศที่จะไม่หยุดนี่แหละอันนี้เป็นตัวที่ระวังแต่ว่ามันก็เป็นการระวังที่เราสามารถสังเกตเห็นได้ในตลาดนะครับพูดง่ายวันนี้ฝรั่งขายหลักพันต้นๆถ้าเกิดเมื่อไหร่เขาเพิ่มปริมาณการขายนะครับอันนี้แหละก็คือมันเตือนเราแล้วว่าแสดงว่าเขายังไม่หยุดขายนะครับแล้วก็อีกอันนึงที่ผมคิดว่าเป็นสัญญาณเตือนอีกอันนึงคือดอลลาร์เราสังเกตดอลลาร์อินเด็กซ์ดีๆนะครับถ้าดอลลาร์อินเด็กซ์มันเขามีแนวโน้มที่จะแข็งค่าขึ้นต่อวันนี้อยู่ที่ประมาณสัก94จุดเนี่ยถ้าเกิดเขามีแนวโน้มหรือว่าขยับขึ้นเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะไปกระตุ้นให้กับฝรั่งขายหุ้นออกมามากขึ้นเรื่อยๆด้วยเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าอันนี้เป็นข้อสังเกตแล้วก็เป็นจุดที่คิดว่ามันเป็นอะไรที่มีผลในเชิงลบกับตัวตลาดมากที่สุดแล้วคือฝรั่งขายนี่แหละโอเคได้ค่ะครับตามไปปัจจัยต่างประเทศเป็นหลักเลยนะคะใช่ครับค่ะขอบคุณมากค่ะครับสวัสดีครับค่ะก็เป็นข้อมูลความรู้จากคุณมงคลพ่วงเพตรานะคะผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการของบริษัทหลักทรัพย์ KTBST นะคะ Korean Technology Bank นั่นเองนะคะก็เป็นข้อมูลที่ฝากนักทุนในช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเราพักสักครู่ค่ะในช่วงหน้าติดตามกับคุณปรินทร์พานิชพักค่ะพักสักครู่ค่ะLine and Life ชีวิตธุรกิจที่มีความสุขฟินแลนเซียฮีโร่ให้ทุกการลงทุนเป็นเรื่องง่ายสนใจติดต่อ02-782-2400กด2ทลายขีดจำกัดการถึงสินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการ SME คนตัวเล็กด้วยสินเชื่อเท่าแก่ 4.0 ผู้ได้สูงสุด1ล้านบาทดอกเบี้ยพิเศษเพียง 1% ต่อปีตลอดอายุสัญญาผ่อนนาน7ปีแม้เคยปรับโครงสร้างหนี้หากผ่อนชำระดี4งวดติดต่อกันมาแล้วก็กู้ได้ถึง 200,000 บาทสนใจติดต่อ SME Development Bank ทุกสาขาหรือโทร1357อัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของธนาคารค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวมากันในช่วงเวลานี้กันต่อนะคะสำหรับเรื่องราวของข้อมูลการลงทุนในตลาดหุ้นไทยนะคะสำหรับบรรยากาศตอนนี้ก็ยังยืนอยู่ในแดนลบนะโดนกดไปแล้ว 19,000 กว่าล้านบาทนะคะในช่วงเช้านี้นะคะส่วนหุ้นที่ยังยืนโดนขายอยู่ในตอนนี้ก็ยังเป็นหุ้นในเครือปตท. 1ใน 3 อันดับเลยปตท. อันดับ 1นะคะราคาปรับตัวลดลงไปบาท50สตางค์ส่วนสผ.รูดลงมาแล้วนะคะ9บาทนะคะก็เคลื่อนไหวอยู่ที่บริเวณ131บาท50สตางค์ค่ะ PTT GC นะคะ89บาท25สตางค์ก็ลบไป2บาทนะฮะนั่นก็เป็นข้อมูลในเครือปตท.นั่นเองนะฮะด้วยเหตุผลในเรื่องราวของราคาน้ำมันปรับตัวลดลงค่ะนักทุนค่ะก็เลยทำให้หุ้นในกลุ่มน้ำมันเอง
็ถอยลงลึกนะคะเนื่องจากในช่วงที่ผ่านมาหุ้นในกลุ่มนี้ก็มีการขยับขึ้นมาโดยตลอดนะคะด้วยปัจจัยจากราคาน้ำมันนะคะจาก40มา80จนปัจจุบันอยู่ที่60กว่าเหรียญนั่นเองนะคะก็ต้องติดตามข้อมูลในส่วนของทางด้านปัจจัยต่างประเทศนะคะคุณผู้ฟังใครที่เทรดทางด้านฟิวเจอร์ออปชันหุ้นในเครือปตท.ก็ต้องระมัดระวังกันในตอนนี้ด้วยนะคะค่ะในส่วนของข้อมูลการลงทุนนะคะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับทางด้านคุณปรินพาณิชภักค่ะทางด้านกรรมการผู้จัดการของบริษัทหลักทรัพย์ CLSA ประเทศไทยนั่นเองนะคะสวัสดีค่ะคุณปรินคะครับสวัสดีครับค่ะเป็นยังไงบ้างคะสบายดีไหมคุณปรินทำไรอยู่คะสบายดีครับพี่มอนสบายดีนะครับสบายดีพี่เห็นเลี้ยงฉลองส่งพี่ตุ๊กเหรอฮะคุณเกษราท่านกรรมการใช่ครับก็วันที่1มิถุนายนนะครับก็จะเป็นวันที่คุณดร.ภากรใช่ครับพี่ปุ๋ยจะตำแหน่งเป็นผู้จัดการตลาดทรัพย์กรรมการและผู้จัดการคนที่13นะครับนะพี่ตุ๊กเกษราก็จะหมดเทอมในสิ้นเดือนนี้แล้วพี่ตุ๊กเกษราไปอยู่ไหนจ้ะอันนี้พี่ผมต้องถามพี่เกษราเองผมชัวร์ว่าคงมีหลายที่เชิญแกไปเป็นบอร์ดหรือไปช่วยงานที่อื่นคงมีน่าจะเอาไปทำงานต่อแน่ยังสาวยังเซี้ยวแรงขนาดนั้นนะฮะเดี๋ยวนี้อายุ50ยังสาวอยู่นะจ๊ะอายุน่าจะเป็นพี่มอนแค่ไม่กี่ปีใช่หัวเราะก็บรรยากาศตลาดในตอนนี้คุณปินนะคะเชิญค่ะจริงแล้วในบรรยากาศในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาเราเพลินไปรถโชว์ที่ฮ่องกงนะทางหัวหน้านักวิเคราะห์เราแล้วก็เป็น strategist ด้วยแล้วประกอบกับทางคุณเทดดี้วีรพัฒน์ที่เป็นนักวิเคราะห์ด้านคมนาคมแล้วก็ธนาคารพาณิชย์ไซต์ใหญ่ก็ไปโรดโชว์ด้วยเนี่ยจริงๆผมรู้สึกเทรนด์ตอนนี้เนี่ยเผอิญต่างชาติเขาก็อย่างที่เราเห็นนะยังเทขายต่อเนื่องแล้วก็จริงๆเขาขายในหุ้นกลุ่มธนาคารพาณิชย์ไซต์ใหญ่มาตลอดตั้งแต่ต้นปีแล้วอย่างที่พี่มอนได้คุยกับปีมาตลอดเนี่ยรู้สึกว่าโกลที่ขายแบงก์ไซต์ใหญ่ๆมันก็ยังไม่ค่อยจะหยุดเท่าไหร่ตอนนี้อาจจะช้าลงบ้างก็เนื่องจากเป็นอะไรที่อาจจะติดลิมิตทั้งไซส์หรือราคาบ้างนิดหน่อยแต่ว่าไซต์ใหญ่ๆที่มันจะขายมันยังมีอยู่นะครับเพิ่นวันนี้เป็นวันหยุดของที่อังกฤษแล้วก็ฝั่งอเมริกาด้วยโฟลว์จะน้อยหน่อยแต่ว่าในแง่ของมุมมองผมว่านักลงทุนที่ฮ่องกงที่เราไปโรดโชว์มาเนี่ยเห็นชัดว่าเขาไม่ได้รีบร้อนที่จะต้องกระโจนเข้ามาซื้อหุ้นไทยขนาดนั้นนะครับเพราะว่าเขาต้องการความชัดเจนในโรดแมปทางการเมืองด้วยส่วนหนึ่งนะครับรวมไปถึงโรดแมปในการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐที่ถึงแม้ว่าคุณจะปรับตัวขึ้นมาตามข่าวที่จะมี TOR ของรถไฟความเร็วสูงจะมาเปิดประมูลให้ทันปีนี้แล้วเขาก็บอกว่ายังไงก็รอให้โชว์มีแต่มันนี่คือเอาโชว์เงินจริงๆให้เห็นก่อนว่าให้ประมูลจริงว่าเงินจะสะพัดจริงก่อนแล้วค่อยจะลงเขาก็บอกเขาไม่รีบร้อนรอบนี้เพราะถ้าเกิดพี่มอนไปดูหุ้นประเทศจีนเนี่ยก็มีหุ้นหลายตัวนะครับที่ปรับตัวขึ้นมาแรงและเร็วในช่วง 3-4 เดือนที่ผ่านมาใช่ไหมครับใช่ค่ะก็มันจะเป็นหุ้นที่คนไทยอาจจะรู้จักอย่างซาซ่าอินเตอร์เนชั่นแนลที่ถ้าใครไปช้อปปิ้งที่ประเทศฮ่องกงหรือจีนก็จะรู้ว่าซาซ่านี่เป็นเหมือนคล้ายธุรกิจเหมือนบิวตี้ช็อปของเราบิวตี้บุฟเฟ่ต์นะครับแต่ว่าบ้านเราหุ้นบิวตี้ก็ลงแรงในช่วงเดือนที่ผ่านมาแต่หุ้นซาซ่านั้นขึ้นแรงในช่วงเดือนกว่าที่ผ่านมาก็เพราะมันเกี่ยวกับเรื่องมูลค่าหุ้นด้วย valuation แล้วก็เวลาเขาไปเทียบตลอดทั้งทั่วภูมิภาคแล้วเนี่ยพี่มอนก็จะเห็นว่าเวลาดูเซกเตอร์อุตสาหกรรมตัวอุตสาหกรรมเนี่ยไหนที่หุ้นไทยแพงเกินไปอย่างในกรณีของหุ้นกลุ่มอย่างบิวตี้หรืออย่างการท่องเที่ยวจะเป็นเซนเทลนะที่จะเริ่มแพงเกินไปหรือแม้กระทั่งตัวปตท.สผ.เองเนี่ยตัวปตท.ตัวแม่ก็ถามว่าราคาสมัยก่อนเคยถูกเมื่อสัก 50% ที่แล้วตอนนี้ขึ้นมาตั้ง 50% ในช่วงปีที่ผ่านมาก็ทำให้เริ่มราคาชักตันๆนะครับมีพาสปริตมีอะไรไปแล้วก็ข่าวดีจบแล้วแล้วแถมราคาน้ำมันโอเวอร์ไนท์ก็มีการปรับตัวลดลงมาอีกทำให้คนก็อาจจะรอได้ในกลุ่มพลังงานหรือเทขายทำกำไรไปก่อนมากกว่าในระยะนะครับแล้วค่อยมากลับมาว่ากันใหม่ค่ะก็เลยเป็นบรรยากาศที่อาจจะอาทิตย์นี้เป็นอาทิตย์สุดท้ายของ Sell in May and Go Away ก็อาจจะยังไม่เป็นอาทิตย์ที่ดีนักกับการลงทุนนะระยะสั้นไม่เป็นไร Sell May มาแล้วพี่ Buy กลับไปได้ไหมเนี่ย Buy ได้แต่พี่มอนต้องบอกตัวเองว่าเป็นนักลงทุนระยะกลางระยะยาวเพราะอย่างปีที่แล้วพี่มอนก็จำได้ว่าเราคุยกันว่าช่วงนี้เป็นช่วงหว่านเมล็ดพืชจะไปหวังเก็บเกี่ยวหวังผลในช่วงปลายปีคราวนี้ถ้าพี่มอนสายป่านยาวพอแล้วทยอยเก็บไปเรื่อยๆแล้วมันจะลงไปถึง 1,700 1,600 ปลายๆแล้วก็อาจจะค่อย
ค่อยๆกลับมาในช่วงไตรมาส4นะไตรมาส4ทุกคนทราบดีว่าจะมีงานประมูลโครงสร้างพื้นฐานเยอะมากจะมีความชัดเจนเรื่องรถแมพการเลือกตั้งจริงจังมากขึ้นจะมีเรื่อง EC เข้ามาจะมีพวกคนใหญ่ๆที่เป็นบริษัทยักษ์ใหญ่จะมาเซ็นสัญญากันเยอะเพราะนั้นทุกอย่างมันจะไปกระจุกตัวที่ไตรมาส4หมดเลยคล้ายปีที่แล้วนะครับเพราะนั้นปีนี้เนี่ยในอีก 3-4 เดือนข้างหน้านี้อาจจะผันผวนเพราะอย่างที่พี่ม่อนทราบว่าผลประกอบการไตรมาส2ของแบงก์พาณิชย์นะก็ไม่น่าจะดีนะไม่น่าจะสู้ดีนะเผลอๆเราฟัง KBank พูดฟังหลายๆแบงก์พูดเนี่ยการปล่อยสินเชื่อไตรมาส2จะอ่อนแอกว่าไตรมาส1ด้วยซ้ำไปแถมตัวค่าธรรมเนียมเราก็รู้อยู่แล้วว่าฟรีค่าธรรมเนียมจะมีการปรับตัวลดลงนะครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะยังไม่สวยงามนะที่จะเข้ากลุ่มแบงก์พาณิชย์ประกอบกับโรดโชว์ที่ผ่านมาอาทิตย์นี้เราเห็นชัดว่าต่างชาติไม่สนใจกลุ่มสื่อสารโทรคมนาคมเลยนะครับเขาค่อนข้างจะผิดหวังเชิงการดำเนินงานของกสทช.ชุดนี้เขาคิดว่ากฎหมายมีแต่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเดี๋ยวจะมีการประมูลเดี๋ยวจะไม่มีเดี๋ยวจะเหมือนกับเขาคิดกังวลว่ามีการที่เล่นเกมอะไรกันอยู่หรือเปล่าเพราะว่าก่อนที่ประกาศว่าทรูจะไม่เข้าประมูลเนี่ยก็มีการที่ไปทานข้าวไปเดินทางกับคณะกรรมการกสทช.ทรูก็ดูสนิทกับกสทช.ไปคุยกันอะไรหรือเปล่าทำไมกลับมาแล้วทรูบอกไม่เข้าประมูลเลยอย่างนี้แล้วก็หลายคนเกิดความแคลงสงสัยนะครับก็เป็นอะไรที่ไม่น่าสนใจเขาไม่ค่อยมั่นใจเขาเลยไม่สนใจกลุ่มสื่อสารโทรคมนาคมตอนนี้นะครับล็อบบี้กันเยอะกลุ่มสื่อสารถ้าแปลเป็นภาษาไทยนะฮะคุณปรินเข้าใจละใช่ก็ตอนนี้ถ้าจะสนใจเนี่ยเขาก็อยากจะสนใจกลุ่มที่ชัดเจนในแง่ของผลประกอบการถ้าพี่มองดูผลประกอบการที่เราเคยคุยกันแล้วว่าตัวอย่างนิคมอุตสาหกรรม WSA เนี่ยชัดเจนว่าเด่นมากแล้วก็ไตรมาสหนึ่งมาก็ตามล็อกสักเลยว่าโอ้โหดูผลประกอบการดีมากไตรมาส2ก็น่าจะดีต่อเนื่องนะครับเช่นเดียวกับตัวอย่าง Origin Property ซึ่งราคาหุ้นอาจจะไม่ถูกแล้วก็ว่าได้แต่ว่าก็ยังมีสตอรี่เรื่องราวสดใสในการร่วมทุนจากต่างชาติและในประเทศเข้ามาร่วมพัฒนาโครงการกับพี่โด่งพีรพันธ์ที่เดิมต่อเนื่องก็เป็นที่ชัดเจนอย่างนี้2ตัวที่คนชอบนะครับหรือแม้กระทั่งตัวอย่าง BEC World ซึ่งหุ้นอย่าง Media Addex เนี่ยฝรั่งเริ่มดูเพราะว่าราคาหุ้นกลุ่มนี้ค่อนข้างจะถูกเหยียบลงมาเยอะแล้วนะครับเราเลยว่าตัวอย่าง BEC World ที่มีการปรับตัวลดลงมาจาก60กว่าบาทเหลือแค่10บาทคนก็เลยเริ่มสนใจว่ามันลงมานานแล้วลงมาเยอะแล้วเนี่ยturn around น่าจะใกล้ๆแล้วหรือเปล่าแล้วก็ Addex ก็เริ่มขึ้นรัฐบาลก็น่าจะช่วยธุรกิจทีวีดิจิตอลบางส่วนก็เลยทำให้ตัวอย่าง BEC World น่าสนใจนะครับได้ค่ะก็ภาพรวมที่เกิดขึ้นก็เก็บเบี้ยใต้ถุนร้านเอ้ยไม่ใช่หว่านพืชหวังผลโอเคป้าคุณเป็นขอบพระคุณมากนะคะขอบคุณครับเดี๋ยวไปเก็บเบี้ยต่อก่อนโอเคโอเคก็เป็นการให้ข้อมูลความรู้กับนักทุนในช่วงต้นสัปดาห์กับคุณปรินพานิชภักค่ะกรรมการผู้จัดการของบริษัทหลักทรัพย์ CLSA นั่นเองนะฮะนักทุนค่ะค่ะเดี๋ยวเราพักสักครู่ในช่วงหน้าติดตามกับคุณนิพนธ์สุวรรณประสิทธิ์ค่ะพักสักครู่ค่ะ Business Line Alive ชีวิตธุรกิจที่มีความสุขดีใจไรครับเกิดอาชีพให้คนในชุมชนสั่งรายได้ให้กับหมู่เฮาตั้งแต่คณะเจ้าคนมาท่องเที่ยวแล้วยังช่วยซื้อของในท้องถิ่นเฮาสินค้าได้พัฒนาคุณภาพขายดีขึ้นสินเชื่อเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชนช่วยพัฒนาผู้ประกอบการ SME สร้างและกระจายรายได้สู่ชุมชนกู้ได้สูงสุด5ล้านบาทต่อรายผ่อนสบายนาน7ปีดอกเบี้ยต่ำเพียง 3% ฟรีค่าธรรมเนียมบสย. 4ปีติดต่อ SME Development Bank ทุกสาขาโทร1357อัตราดอกเบี้ยเงื่อนไขเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของธนาคารสนับสนุนรายการโดยสถาบันการลงทุน QIQP บริษัทหลักทรัพย์อัยราจำกัดมหาชนบริหารงานโดยคุณนิพนธ์สุวรรณประสิทธิ์โทร02-684-8867-8 3สุริสแควร์ชั้น20เพียงเดียวเท่านั้นช่วงชีวิตที่มีความสุขค่ะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับคุณนิพนธ์สุวรรณประสิทธิ์ค่ะกรรมการผู้จัดการสถาบันการลงทุน QIQP บริษัทหลักทรัพย์ไอราจำกัดมหาชนสวัสดีค่ะพี่นิพนธ์คะครับคุณมอนค่ะค่ะก็20,000ล้านแล้วนะคะในช่วงเช้าครับก็ตลาดเริ่มเฉลี่ยค่ะก็ทำไมต่างชาติถึงขายหุ้นนะครับแล้วหุ้นช่วงที่ผ่านมาที่ขายนะครับรอบสุดท้ายก็คือหุ้นน้ำมันนะเราเห็นเมื่อคืนนะครับขายน้ำมันลงนะฮะแล้วก็แสดงว่าจบการขึ้นของระลอกใหญ่จาก40เหรียญนะฮะอันนั้นถ้าปีเดียวเรียกว่าขึ้น3นะฮะน้ำมันก็อยู่ในช่วงการปรับฐานแล้วนะครับเป็นขึ้น4นะครับโดย
ก็คือ45จุดสูงสุดของขึ้นหนึ่งเดิมนะครับก็คือที่54เหรียญนะน้ำมันตัวนี้ก็จะเป็นไซด์เวย์ที่เป็นขาลงนะครับส่วนตลาดเองนะครับก็ต้องเว้นหุ้นตื่นพยุงเสร็จไว้นะครับเพราะว่าวันนี้ถ้าไม่พยุงแบงก์ก็คงแพนิคนะครับนะครับเป็นภาพตลาดก็เป็นขาลงอยู่นะครับแล้วเมื่อน้ำมันต้องพักเนี่ยนะครับตลาดก็จะเอาว่ายังอยู่ในช่วงขาลงระหว่างทางนะฮะของการลงที่ยังลงไม่จบนะครับผมแนะนำว่าอย่าเพิ่งไปสวนนะครับในกลุ่มพลังงานนะครับอย่าไปสวนมันรอให้จบก่อนเนาะอย่าเพิ่งสวนสวนคืออย่างหัวหนึ่งของสพมันอยู่ที่102นะค่ะๆคือคุณน้ำมันเวลาได้ก็จะเป็นปีนะครับแรงเป็นแบบเนี้ยทุกครั้งเล่นแรงทุกครั้งค่ะนะครับอันนี้ประเด็นอยู่ที่ว่าการที่ขอราคาน้ำมันรอบเนี้ยมันจะมี5ขึ้นหรือเปล่าไงอ๋อจะเป็นเฟล5มั้ยคะใช่พวกคอมมูนิตี้ต้องเฟล5ก็ได้อย่างเงี้ยคอมมูนิตี้อาจจะเป็นเฟล5ก็ได้ค่ะค่ะนะครับแล้วก็ไม่มีละแล้วก็เริ่มลุ้นอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องรู้ก็คือว่าเมื่อคุณน้ำมันมันเริ่มลงเราก็ขึ้นไปยุ่งประมาณค่ะค่ะรอให้มันรอให้มันย่อให้เสร็จย่อลงเป็นขาขึ้นหรือดู RSI นะครับให้มันลงไปต่ำกว่าสัญญาณโอเวอร์โซก่อนลงขนาดนี้ก็โอเวอร์โซนะผมรวมทั้งเซตด้วยนะค่ะค่ะพี่เพื่อที่คุณจะลงตึกเข้าโอเวอร์โซเราค่อยกลับขึ้นมาใหม่นะฮะหุ้นที่ควรหลีกเลี่ยงก็หุ้นขนาดใหญ่แหละนะครับแบงก์เห็นขึ้นมาแบบนี้ตัวใหญ่ๆก็ประคองอยู่สลับคงไม่ได้เน้นขายที่แบงก์แล้วนะฮะแต่เราอาจจะต้องขายไปถ้าจะเล่นก็เล่นรุ่นขนาดกลางนะค่ะต้องดูพื้นฐานด้วยนะครับที่ลงมาก็จะเป็นพื้นที่ยุ่งอยู่นะครับลงมาก่อนนั้นนะครับก็พื้นโลกาสนะผมคิดว่าโลกาสก็เป็นรีบาวนะค่ะนะครับเป็นรีบาวขึ้นไปรีบาวไม่ถือว่าเวลาลงมาแล้วเราซื้อรีบาวต้องขายได้ค่ะค่ะนะครับก็ยังเหลือเห็นอยู่ IVL นะ IVL นี่แคป 300,000 กว่าล้านนะครับก็เป็นกลางใหญ่นะฮะก็เป็นตัวเดียวที่ยังไม่ได้ผ่อนคลายออกมาครับคาดว่าต่างชาติก็ไม่ได้มีล็อกในทำนองนี้นะครับหรือว่าตลาดก็จะเล่นในทางในช่วงของการปรับฐานของกลุ่มน้ำมันแหละนะครับแล้วก็จะเริ่มซึมที่ผมเคยบอกว่ารอดูว่ามิถุนาจะขายต่ออีกหรือเปล่านะฮะถ้าขายต่อแล้วก็ถือว่านะครับต่างเราก็น้อยนะครับขายแล้วก็ปล่อยขายลงมานะครับตอนนี้ทีเฟกก็อยู่กลางทางระหว่างทางลงนะฮะแพทเทิร์นแบบนี้นะครับเรามีคอมเมนต์เมื่อวันศุกร์นะครับใครลองใครช็อตมาใกล้ๆก็ปิดไปก่อนนะครับแล้วก็รอเด้งช็อตนะครับส่วนคนที่ช็อตมาจากข้างบนก็ยังปิดช็อตต่อไปนะครับสำหรับทีเฟกนะครับก็เป็นพรีเมียมอะไรก็เรื่องของเขานะฮะสรุปว่ายังเป็นลงไม่จบอยู่นะครับการรีบาวของแพทเทิร์นแบบนี้นะครับก็สามารถจะรีบาวได้นะครับโดยทีเฟกนะครับรอนิดนึงนะครับทีเฟกทีเฟกนะครับตามใดดูเป้าแรก 1148.5 นะครับอันนี้เป็นสปอตของขาช็อตนะฮะก็เป็นช็อตสั้นๆนะครับก็ตามใดถ้ามันยังไม่ผ่านนะครับ1174.7 นะมันก็ยังเป็นขาลงอยู่เนี่ยครับนะครับก็ที่เฟดก็จะบอกว่าแบบนั้นแต่ถ้าแบบเนี้ยเป็นการเนื่องจากว่าลงมาแล้วระยะสั้นเป็นโอเวอร์โซนะฮะก็จะมีการรีบาวด์หรือการออกข้างนะครับเพื่อลงต่อนะฮะทำรีบาวด์ก็การรีบาวด์ก็คือให้สังเกต1148.5 นะครับก็จะรีบาวด์ได้ดีพอสมควรนะครับอาจจะกลับไปที่1157 1154อะไรก็ได้นะครับการเล่นทีเฟกระดับ10จุดของการรีบาวถือว่าเรื่องธรรมดานะครับแต่ยังเป็นหลงอยู่นะครับอันนี้มีถามมานะครับก็คือเรื่องสพ.ปตท.รับก็คือ50.25ก็คือ502นะฮะถ้าหลุด502ก็480นะครับก็เป็นหลงอยู่นะครับค่ะแนวรับไม่ใช่บริเวณที่ต้องเข้าไปซื้อนะครับค่ะแนวรับไม่ถึงควรจับเด้งนะฮะ50.25เป็นรับก็คุณเด้งนะคำว่าเด้งไม่ถึงว่ามีระยะสำคัญ2บาท3บาทนะถ้าไม่เด้งก็ไม่ถึงว่าก็ควรจะหลุดนะครับนะครับปกติเวลาแนวรับเนี่ยเจอปั๊บเด้งเลยนะก็ปตท. นะครับ
ับเมื่อต่างชาติขายก็อยู่ในกระบวนการที่ต้องขายทั้งหมดนะครับใครรับมาแล้วทำยังไงนะครับรับมาแล้วก็ถ้าไม่หลุด4แบกไม่เป็นไรนะครับการีบักขึ้นได้นะปตท.ก็จบขึ้น3เหมือนกันนะเอาว่านับดันน้ำมันไปเลยละกันนะถ้ามีขึ้น5ก็โชคดีไปถ้าไม่มีก็มันก็สต็อปลอสไปก็ถอยไปนะอาวุธสำคัญที่สุดตอนนี้คือสต็อปลอสนะครับไอวีแอนยังกลัวถืออยู่ไหมคะคือ 61.5 อันนี้แล้วแต่เลยนะฮะจับได้ถ้าไม่หลุด59นะครับIVL ผมดูนิดหนึ่งยังไม่มีสัญญาณขายหรือว่าจะจบรอบใหญ่นะครับยังไม่มีสัญญาณนะครับก็คือไม่มีแรงขายอะไรออกมาใน IVL นะครับบอกว่าถ้าตลาดเนี่ยไม่แย่จริงๆ IVL ยังเป็นขาขึ้นอยู่นะตอนนี้ก็ดูที่59แหละนะครับสรุป59ก็ถึงจะลงก็ยังแต่จะถืออยู่หรือจะไม่ถืออันนี้ก็แล้วแต่นะครับเพราะว่าเส้นลงมานะครับจาก 1,801 รอบนี้นะครับ IVL ก็ไม่ได้ลงนะครับมันเป็น selective มากกว่านะครับ IVL เป็นกลุ่มหุ้นที่ยังไม่จบนะครับยังขึ้นไม่จบนะครับตอบแล้วนะครับมีอะไรอีกทองคำนะครับแพทเทิร์นที่ตรงนี้นะครับเด้งขึ้นมาครับก็คือก่อนไปได้กับ306นะครับเราแนะนำให้ติดไปก่อนแล้วก็รอลองใหม่นะครับรอลองก็คงดูนิดนึงนะครับใจเย็นๆก็ได้นะครับเพราะว่าค่าเงินนะฮะค่าเงินก็นิ่งๆอยู่ราคาทองคำลงมานะครับก็ดูแถวที่เดิมนั้น1294นะครับแล้วก็กลับเข้าไปลองใหม่นะดูทีเป็นหุ้นที่ปรับฐานนานแล้วนะครับดูก็ต้องดูสต็อปลอสนะครับสำหรับ AOT นะ AOT ปรับฐานมาปรับฐานมานะครับมีแนวรับสำคัญนะครับก็อยู่ที่นะ66บาทนะครับก็เห็นเป็นการไซด์เวย์ตรงนี้นานแล้วนะครับไม่หลุด66บาทก็ยังขึ้นต่อไปได้ขึ้นไปก็ที่ระบอกว่า70.2ก็ขายลงมาก็ซื้อตอนนี้ผมคิดว่าตลาดรอนะฮะรอดูว่าฝรั่งจะหยุดขายเมื่อไหร่นะครับตอนนี้เป็นเราเป็นการประคองไว้นะ CPO ที่หลุดลงมาที่ผมบอกเมื่อวันศุกร์โอ้ว่ามันจะเป็นตอนนี้มันก็หยุดขายแล้วพอฝรั่งหยุดขายมันก็ยืนอยู่นะฮะทางเทคนิคนะครับทางเทคนิคของ CPO นะครับก็หลุด83สลึงไปก็ดูไม่ดีนะฮะเนื่องจากเป็นหุ้นใหญ่นะฮะก็อยู่ในช่วงของการลงมาที่ไปเขตโอโซรอรีบาวนะฮะรีบาวครั้งนี้ก็ต้องดูนะครับแนวต้านก็อยู่ใกล้ๆนะ83 84 82 83 84แถวๆนี้นะครับขึ้นมาก็ถูกต้องขายนะครับทรงของหุ้นใหญ่ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยดีนะครับรีกิมลองทำขึ้น4ใช่ไหมครับก็น่าจะเป็นขึ้น4นะนะครับลงมาได้สักขนาดนี้นะฮะ B ก็คือจบไปแล้วที่29แล้วก็ลงทำ C นะครับ C ก็ดูก่อนว่าเป็น running correction หรือเปล่านะครับ B กิมนะฮะคำว่า running ไม่ถือว่าการหลุดลงมาเนี่ยจะไม่ทำโลต่ำกว่าเดิมนะครับลองดูแนวรับนะครับของ C ของ B กิมนะครับลองดูแนวรับแถวๆนี้เลยนะฮะอยู่ที่ 23.6 23.7 นะครับเมื่อเช้าลงไปที่ 23.9 ถ้าไม่หลุดแถวๆนี้ก็รอข้ามไปได้นะครับแต่ถ้าหลุดลงมาแล้วหลุด 22.5 นี่ 4 ก็จะเป็นขาลงเลยนะ 4 ลงไปข้างล่างเลยนะตอนนี้นับ 4 แล้วนะครับเพราะว่าดูอินดิเคเตอร์นะครับเป็น4แล้วนะลงทำ4นะครับหรือ IVL ตัวเดียวใช่นะครับเพราะน้ำมันที่ลงเมื่อวันศุกร์นะครับส่วนปตท.เราก็ให้สต็อปลอสมาตลอดนะฮะสผ.หลุด14.5ใช่ไหมครับก็ต้องขายก่อนแล้วนะครับแล้วก็สี่ตัวตอนนี้เหลือ IVL ตัวเดียวนะครับสผ.ปตท.ก็ลงชั้นแล้วนะฮะถ้าจะเข้าไปเล่นก็เล่นรีบาวนะฮะ
ไม่มีถือแล้วนะครับ PTTC ก็หลุดวันนี้นะครับ 90.25 นะฮะถ้าหลุดก็ต้องถอยออกมาก่อนนะครับ IVL ยังไม่หลุดนะครับก็ยังถือต่อมีลุ้นต่อได้นะครับ IVL นี่คือถ้าตลาดไม่พังจริงมันก็ไม่ลงนะใช่ครับคุณณัฐชัยผมว่าก่อนผมแจ้งว่าปตท.คงไม่ทำนิวไฮแล้วก็ลงแบบโวลูมเยอะนะครับปตท.สผ.กับ PC มีโอกาสไหมนะครับพอพรุ่งนี้เวลาลงผมคิดว่านานนะครับปตท.สผ.ที่ผมอธิบายไว้ว่าเราต้องดูน้ำมันก่อนว่ามีขึ้น5หรือเปล่านะถ้าน้ำมันไม่มีขึ้น5สผ.ก็ไม่มีขึ้น5นะครับแต่3น่าจะจบไปแล้วนะครับ PTGC นะครับลงมาที่หลุดนะฮะนะครับหลุดจะเห็นว่าก่อนทำไฮนะมีอยู่จุดหนึ่ง 90.25 นะครับมีโอกาสไหมผมคิดว่าก็ถามว่าแล้วมีโอกาสก็คงมีโอกาสว่าขึ้นต่อไหมก็มีวอลุ่มนะครับก็พรุ่งนี้อาจจะเห็นที่บาวนะครับไปช่วยตลาดนะครับเพราะว่าไม่ได้เจอแรงขายนะสำหรับ PTTC นะครับก็รีบาวได้นะครับแต่ผมสื่อว่ามันเป็นขาลงนะครับBCPG นะครับก็ตัวมันเองก็ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะฮะมันก็ยังไม่ยอมลงนะครับไม่ทราบว่าขึ้น B มันจบหรือยังนะฮะแต่ก็น่าจะจบได้ถ้าจบได้จะแถวที่22ก็จะดีนะครับบนแรงกันลาลังทุนเลยก่อนนะครับค่ะขอบคุณครับครับค่ะลา FM 97แล้วค่ะคุณผู้ฟังค่ะส่วนท่านที่ยังตาม Facebook Live อยู่คงต่อเนื่องแต่ FM 97บ๊ายบายแล้วนะคะก็ไปกันแล้วก็ยังถามต่อไม่ใช่เสียงอ่อนนะครับค่ะค่ะพอดีเป็นหวัดไม่มีเสียงไม่มีเสียงออมเสียงกันพี่มอนก็เป็นมานานแล้วอ่ะได้ค่ะโอเคขอบพระคุณค่ะพี่นิพนธ์พักเยอะๆค่ะค่ะสวัสดีค่ะจังหวะที่คุณนิพนธ์อธิบายนะสำหรับท่านที่ตามต่อใน Facebook Live นะพอดีดิฉันยังไม่ทิ้งนักทุนนะฮะแต่ FM 97ที่จบไปแล้วนะฮะก็คุณนิพนธ์ก็พูดถึงสผ.ว่า Stop Loss ตรงไหน PTTGC Stop Loss ตรงไหนคุณนิพนธ์อธิบายมาโดยตลอดนะฮะสำหรับท่านที่มีความรู้มากๆแล้วก็มีความเข้าใจในเรื่องราวของ Elliott Wave คลื่นกลยุทธ์คลื่นต่างๆนั่นเองนะจังหวะรอบนะฮะนักทุนว่าในส่วนของราคาน้ำมันเองเป็น4แล้วนะฮะเป็น4ต้องไม่หลุดหัว1ยังไงนั่นเองนะคุณนิพนธ์อธิบายส่วนท่านที่มีความรู้แล้วก็จะเห็นภาพอย่างชัดเจนเลยนะส่วนท่านที่ยังไม่รู้ว่าเอ๊ะยังไงอะไรยังไงนะนักทุนโอ้เสียดายอ่ะก็อย่างนี้แหละวงการของตลาดหุ้นต้องความรู้และความเข้าใจรอบแต่ละรอบคอมมอนิตี้อะไรต่างๆนั่นเองนะจะลงแรงถ้าเป็น5ก็ถือว่าเป็นโบนัสแต่ถ้าไม่เป็น5จบ4ตรงนี้ก็คือจบนะฮะอ่ะก็ต้องขอบคุณนะฮะในส่วนของนักทุนที่ติดตามผ่านช่องทาง Facebook Live นะคะการลงทุนนี้เขาเรียกไม่มีวันจบไม่มีวันสิ้นเนาะนักทุนเนาะสามารถที่จะอยู่เหนือการเวลาได้จริงๆนะเวลาหมดแต่เราไม่หมดนะเราอยู่ด้วยกันนะทุกท่านเป็นยังไงบ้างยังอยู่กับพี่ม้อนหรือเปล่าจ๊ะขอทักทายก่อนที่จะจากลาใน Facebook Live นะฮะยังมีท่านอยู่ไหมฮะขออนุญาตทักทายนักทุนที่ยังติดตามผ่านช่องทาง Facebook Live อยู่ตอนนี้นะคะอยู่กันไหมคะฮัลโหลก็ไม่เป็นไรไม่อ่อนอกอ่อนใจนะคะนักทุนก็จะมีหุ้นบางตัวที่ขึ้นมาขยับTMB ก็ขยับขึ้นมาแล้วนะคะ 2.58 นะคะหลายๆท่านที่ตามส่วนจังหวัดที่รอรอบนะปรับฐาน IVL จะปรับฐานอย่างไรปตท.จะปรับฐานอย่างไรระยะเวลากับราคาเราเห็นนะคะจังหวะการปรับฐานที่ทางด้านคลื่นต่างๆที่คุณนิพนธ์อธิบายไปเมื่อสักครู่นี้นักทุนเห็นใช่ไหมปตท.เองนะคะปรับที่50แต่เราก็เด้งแล้วถ้ามันหลุดลงมาหลุด50บาทก็มาเจอ48นั่นเองเราพอเห็นระยะ price pattern แต่ละตัวนะฮะเราก็จะได้สบายใจนะนักทุนลงมาตรงนี้ตรงนี้ทำขึ้นไปนี้พอใจแบบไหนนักทุนก็สามารถกำหนดกลยุทธ์ของตัวเองได้นะนักทุนก็หวังว่านักทุนติดตามกันไปนะฮะอ่ะตอนเที่ยงมีรายการไหมคะไม่มีนะตอนเที่ยงไม่มีนะฮะคุณต้องทวชัยยังติดธุระนะกำลังทำข้อมูลทุกเรื่องทุกราวนะสำหรับคุณต้องก็ไม่ได้มานะในช่วงวันจันทร์นั่นเองนะคุณเดี๋ยววันพรุ่งนี้ติดตามรายการช่วงตั้งแต่10โมงนะสำหรับนักทุนที่ติดตามผ่านช่องทาง Facebook Live
นักทุนสามารถจะมีข้อมูลความรู้อีกมากมายเลยนะคะตั้งแต่10โมงเติมเต็มข้อมูลให้กับนักทุนเพิ่มขึ้นนะคะสำหรับความรู้นั่นเองนะฮะก็ไม่ต้องไปไหนนะคะอยู่ในรายการเดี๋ยวเจอกันเย็นนะคะสำหรับวันนี้ลาคุณผู้ฟังนักทุนไปเพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ